ไปดูเรื่องราวน่ารักน่ารักกันบ้างดีกว่าพาไปกันที่จังหวัดราชบุรีเขาบอกว่ามีวัดแห่งหนึ่งเขาบอกว่าเวลาที่พระนี่นะฮะเขาจะลงพื้นที่ไปตรวจกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในวัดเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งยืนตรวจด้วยเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้ยืนบนพื้นนะต้องยืนบนกระโปรงฝากระโปรงรถทำไมอยู่ที่สูงเนาะต้องยืนบนฝากระโปรงรถคุณดูสิครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเจ้าหน้าที่ท่านนี้ครับนี่คือท่านเจ้าหน้าที่เบิ้มครับพี่เบิ้มท่านเบิ้มครับท่านเบิ้มท่านโอ้โหพี่เบิ้มท่านเบิ้มเป็นเจ้าหน้าที่นะครับในการที่จะมาตรวจตราความเรียบร้อยภายในวัดนะครับวัดแห่งนี้นะครับชื่อว่าวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับเรียกว่าเป็นภาพที่ลูกศิษย์ลูกหาที่ไปในวัดหรือว่าใครที่เขาอยู่แถวนั้นเนี่ยเป็นภาพที่ชินตามากๆนะครับแต่ว่าอย่างเราเนี่ยไม่เคยเห็นมันก็จะกลายเป็นเรื่องแปลกซึ่งมันก็แปลกจริงๆนะว่าทำไมท่านเจ้าหน้าที่เบิ้มเนี่ยท่านต้องไปยืนบนฝากระโปรงรถเพื่อที่จะทำการตรวจตราความเรียบร้อยเรียกท่านเลยผมเรียกท่านเลยฮะเพราะว่าท่านนี่คุณดูว่านี่ก็จะมีพระลูกวัดไปตรวจตราความเรียบร้อยภายในวัดพอได้ยินเสียงสตาร์ทรถเท่านั้นแหละฮะท่านเบิ้มก็จะมาคอยไปตรวจตาด้วยมีนั่งหน้าเลยนั่งหัวโต๊ะนี่เขาเรียกว่าเป็นประธานนะครับคุณไหนแน่ฮะโอ้โหพี่เบิ้มนี่มีปลอกคอที่ประจำตำแหน่งด้วยนะใช่มีให้รู้ว่าเป็นเด็กวัดใช่มีปลอกคอให้เห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่วัดนะชื่อว่าท่านเบิ้มไปสอบถามพระมหาชินภัทรค่ะพระลูกวัดเนี่ยท่านบอกว่าญาติโยมที่อยู่ในอำเภอโพธารามนี่นะฮะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของวัดเนี่ยเขาเอาท่านเบิ้มเนี่ยนะฮะท่านมาฝากเลี้ยงไว้คือพระที่ลูกพระลูกวัดเนี่ยสองรูปก็ช่วยกันเลี้ยงดูเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆเลยยังไม่ทันหย่านมเลยจนมันโตมาขนาดนี้เนี่ยโอ้โหคือเขาใกล้ชิดกับรถทุกคันเลยนะใช่จะเป็นมอเตอร์ไซค์อะไรขึ้นตลอดพระมหาชินภัทรท่านบอกว่าคือเป็นพี่เบิ้มเนี่ยนะฮะพี่เบิ้มเป็นสุนัขที่เข้ากับคนได้ง่ายและที่สำคัญทุกครั้งที่ได้ยินเสียงรถกระบะคันเมื่อสักครู่สตาร์ทรถเท่านั้นซึ่งมันก็จะรู้เลยว่าพระก็จะไปทำกิจกรรมนะกิจนิมนต์ต่างๆในพื้นที่บริเวณโดยรอบมันก็จะขึ้นมาบนฝากระโปรงหน้าแล้วก็เนี่ยนั่งยืนไปด้วยกันแบบนี้เนี่ยจนไปถึงที่หมายปลายทางก็เรียกว่าเป็นภาพที่น่ารักแล้วก็หาดูไม่ง่ายสักเท่าไหร่นะครับตามวัดต่างๆเราไม่ค่อยได้เห็นนะฮะเจ้าหน้าที่ที่ต้องมานั่งตรวจตาอยู่บนฝากระโปรงรถไม่น่าจะตรวจตาน่าจะสนุกมากกว่าน่าจะเพลินเดี๋ยวไปฟังเสียงพระมหาชินภัทรกันหน่อยนะครับว่าเจ้าหน้าที่เบิ้มนี่เข้ามาช่วยงานวัดกันได้ดีขนาดไหนนะฮะไอ้เจ้าเบิ้มก็เหมือนกันเขาอาจจะเคยเกิดเป็นมนุษย์แล้วเพราะอกุศลกรรมบางอย่างทำให้เขาเกิดมาเป็นสุนัขเราต้องมาเสวยเป็นสุนัขแต่เขามีบุญได้มาอยู่วัดอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีบางทีเขาเหมือนเป็นเจ้าของแสดงความเป็นเจ้าของว่ารถคันนี้ตัวอื่นอย่ามาแตะนะมันเป็นรถของข้าประมาณนี้นะเวลาสตาร์ทรถมันก็วิ่งกระโดดขึ้นไปบนกระโปรงรถทันทีเห็นด้วยตาฟังด้วยหูบางทีอาจจะท่านบางท่านอาจจะจินตนาการว่ามันน่าจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อาจจะเป็นนักกายกรรมหรือเป็นอะไรมาเกิดบางทีอาจจะเป็นลิงมาเกิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นการฝึกฝนของสัตว์ระโยมวิธีการเอาตัวรอดเป็นไงหลวงพี่ท่านก็ว่ากันไปตามกฎแห่งกรรมนะก็แต่ว่ามันน่ารักอ่ะมันเชื่องมันน่ารักมันเข้ากับคนมันเข้ากับบรรดาญาติโยมที่เข้ามาในวัดได้นะก็น่ารักจริงๆนะครับใครที่อยากไปเห็นก็อ่ะลองไปกันได้ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามที่อำเภอดำเนินสะดวกราชบุรีนะครับอ้าวนะคะ